ทางด้านของคุณฉายบุญนาคประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเนชั่นกรุ๊ปเข้าร่วมด้วยและเมื่อวานนี้คุณฉายขึ้นกล่าวบนเวทีด้วยนะคะบอกถึงวัตถุประสงค์ของงานว่าต้องการจะถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นสาระสู่สังคมและที่สำคัญย้ำจุดยืนของเนชั่นว่าเป็นสื่อกลางจุดประกายความคิดออกไปสู่ประชาชนหัวข้อของงานนะคะมีการกำหนดโดยกองบรรณาธิการที่ได้ข้อสรุปว่าเป็นหัวข้อที่เหมาะสมเรื่องหลักเรื่องใหญ่คือเรื่องอนาคตปีหน้าถือว่าเป็นฉากแรกของรัฐบาลใหม่กองบก.เห็นว่าควรสื่อสารออกไปให้ได้รับทราบว่าประเทศไทยผ่านอะไรมาเยอะมากทั้งความขัดแย้งความคิดวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาปากท้องประชาชนที่รอการแก้ไขเมื่อวานนี้คุณฉายบอกว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ฟังวิสัยทัศน์ของท่านนายกในการแก้ไขปัญหาประเทศค่ะถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มาฟังวิสัยทัศน์ของท่านนายกรวมถึงแนวทางการนำพาประเทศแนวทางการแก้ปัญหาและแนวคิดของท่านหากเปรียบเทียบเหมือนประเทศเราอาจจะมองได้ว่าประเทศของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาคราชการหรือภาคประชาชนเปรียบเสมือนฟันเฟืองแต่ละชิ้นที่ประกอบขึ้นมาเป็นรถยนต์ได้รถที่จะวิ่งได้ดีวิ่งได้เร็ววิ่งได้ปลอดภัยนั้นมันต้องอาศัยฟันเฟืองทุกชิ้นที่หมุนไปด้วยกันการที่ทุกคนทุกฟันเฟืองจะขับเคลื่อนร่วมกันไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นก็อาศัยปัจจัยหลักอยู่3อย่างนั่นคือ1ทุกภาคส่วนต้องทราบและตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง2ทุกภาคส่วนต้องขับเคลื่อนอย่างมีเอกภาพมีความสมัครสมานสามัคคีกันและ3ที่สำคัญคือทุกภาคส่วนต้องมีความเชื่อมั่นและต้องมีความหวังกับเส้นทางที่เขาจะเดินไปข้างหน้านี่นะคะคุณฉายเน้นย้ำด้วยคุณผู้ชมในตอนท้ายว่าในฐานะที่เป็นสถาบันสื่อเนชั่นขออาสาเป็นฟันเฟืองอีกหนึ่งชิ้นร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของท่านนายกเมื่อวานนี้ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆในเครือเนชั่นด้วยเนี่ยนะคะ